าเรื่องผิวหน้าแห้งหน้าลอกหน้าแตกเป็นขุยนะคะเวลาที่เราแต่งหน้าเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยเสียเวลาแล้วก็ขัดความมั่นใจมากๆเลยนะทุกคนนิ่งนะคะใช้น้ำตบฮาดะลาโบขวดสีน้ำเงินเนาะแล้วก็ขวดสีขาวผมปรากฏว่าใช้สีขาวเนี่ยตอบจุดกับนิ่งมากๆเพราะว่านิ่งนะคะเป็นคนที่หน้าแห้งนะคะทุกคนนิ่งก็เลยแบบอยากจะบำรุงผิวหน้าของนิ่งเนี่ยให้แบบให้มันมีความชุ่มชื้นเพราะว่าเวลาที่เราแต่งหน้าเนี่ยถ้าพื้นฐานหน้าของเราแบบมีความอิ่มฟูหรือว่าแบบมีความชุ่มชื้นแข็งแรงอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะทำให้การแต่งหน้าของเราเนี่ยดีขึ้นนั่นเองค่ะทุกคนนิ่งนะคะใช้2ตัวนี้นะคะเป็นสกินแคร์ก่อนลงก่อนที่เรานะคะจะลงพวกกันแดดนะคะทุกคนนี่เป็นน้ำตบของฮาดะลาโบนะคะทุกคนคือจะช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยมีความแข็งแรงแล้วก็แบบเปล่งปลั่งนั่นเองค่ะทุกคนแต่ถ้าใครที่แบบว่าใช้ตัวเนี้ยยังแบบว่ายังแตกเคิบอยู่นะคะทุกคนยังแบบเป็นมันยังแห้งอยู่นะคะนี่นะคะทุกคนนิ่งอยากจะแนะนำมากๆคือแบบเซตาฟิลตัวนี้นะคะคือหนิงใช้แล้วหนิงชอบมากๆมันเป็นมอยเชอร์ซิ่งครีมนะคะคือมันเป็นตัวช่วยทำให้ผิวหน้าของหนิงเนี่ยแบบมีความนุ่มมีความชุ่มชื้นตอนแรกหนิงเองก็กลัวว่าเฮ้ยทำไมเนื้อครีมมันแบบดูหนักๆ หน้ามันจะหนักหน้าไหมว่าเนื้อครีมมันหนักมากๆนะคะทุกคนผลปรากฏว่าลองทาลงไปที่ใบหน้านะคะทุกคนคือมันให้ความสบายผิวไม่มีเขาเรียกอะไรอ่ะไม่มีกลิ่นไม่มีพาราเบนไม่มีแอลกอฮอล์นะทุกคนใครที่แบบแพ้ง่ายมากๆนะคะทุกคนแล้วก็ผิวแห้งแบบแห้งมากๆนะคะทุกคนอยากจะแนะนำมากๆตัวนี้นะคะหนิงใช้เป็นสกินแคร์ก่อนแต่งหน้าแล้วก็ก่อนนอนด้วยนะคะคือก่อนนอนเนี่ยหนิงก็จะโบกตัวนี้หนาๆเลยนะตื่นเช้ามาก็คือแบบหน้าแบบชุ่มฉ่ำนะคะทุกคนใครนะคะที่สนใจนะลองใช้ตัวนี้กดตะกร้าได้เลยนะคะทุกคน100กรัมนะคะทุกคนแล้วก็สำหรับใครนะที่แบบว่าอยากลองใช้ฮาดะลาโบขวดเล็กๆแบบหนิงนะคะเดี๋ยวหนิงจะแชร์พิกัดไว้ด้านล่างซ้ายมือนะคะ